การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557จะเกิดขึ้นหรือไม่ยังคงต้องฝ่าด่านการปิดล้อมที่ไม่ให้มีการรับสมัครเลือกตั้งในบางพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพื่อให้มีผู้สมัครอย่างน้อยร้อยละ95ของส.ส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งโดยพฤติกรรมการขัดขวางการรับสมัครนั้นก็ถือเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของกกต.ซึ่งมีโทษจำคุกติดตามจากรายงานครับการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกกต.กำหนดไว้ระหว่างวันที่28ธันวาคม2556ถึงวันที่1มกราคม2557แม้มีปัญหาในพื้นที่ภาคใต้เพราะมีม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางไม่ให้มีการรับสมัครในบางจังหวัดแต่ก็เชื่อว่าจะคลี่คลายในระยะเวลาที่เหลือโดยผู้ที่ขัดขวางไม่ให้มีการรับสมัครถือเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา43ที่ระบุว่าผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดคณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557หลายคนวิตกกังวลว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเห็นว่ามีอุปสรรคปัญหามากมายยกตัวอย่างเช่นจะมีผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าคำตอบที่พออธิบายได้ในเบื้องต้นคือการเลือกตั้งสามารถดำเนินต่อไปได้หากมีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตั้งแต่356เขตขึ้นไปหรือ 95% ของจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตและหากเขตใดมีผู้สมัครเพียงรายเดียวผู้สมัครรายนั้นจะได้รับการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า120ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นแต่หากมีคู่แข่งก็ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการชี้ขาดโดยข้อมูลณวันที่28ธันวาคม2556มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตแล้ว337เขตเหลืออีก19เขตเลือกตั้งก็จะครบเกณฑ์การเปิดประชุมสภาตามที่กฎหมายกำหนดแต่หากครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้วยังมีผู้สมัครส.ส.เขตไม่ครบก็จะเป็นปัญหาสำหรับการเลือกตั้งเข้าทางม็อบประชาธิปัตย์ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน125คนก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครร่วมชิงชัยรวมถึง53พรรคปัญหาคือเมื่อมีการขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งแล้วกกต.เขตในฐานะผู้เสียหายได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วหรือยังนอกจากนี้หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่จะสามารถเปิดประชุมสภาหากฝ่าด่านการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์ที่คัดค้านแล้วเมื่อมีส.ส.เขตครบตามเกณฑ์ปัญหาสำคัญอีกประการก็คือยังต้องลุ้นว่ากกต.กลางทั้ง5คนจะทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือจะถอดใจกลางทางเข้าข้างม็อบ